สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลุ่มพนักงานนับร้อยทนไม่ไหวบุกสารกลางเชียงใหม่ร้องสั่งปิดโรงแรมดังวันที่1ตุลาคมที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มพนักงานโรงแรมดาราเทวีในตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547ขอให้มีคำสั่งปิดกิจการโรงแรมดังกล่าวอย่างถาวรเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหลังจากที่โรงแรมไม่จ่ายค่าจ้างพนักงานจำนวนกว่า300คนขณะที่นายอำนาจปันสุพฤกษ์ผู้จัดการห้องอาหารจีนระบุว่าได้รวมกลุ่มกับพนักงานโรงแรมเพื่อขอให้ทางจังหวัดช่วยดำเนินการเรียกร้องเงินเดือนจากโรงแรมโดยปัจจุบันพนักงานประมาณ300คนมูลค่าที่โรงแรมจะต้องชดเชยให้กับพนักงานทั้งหมดประมาณ100ล้านบาทเฉพาะของตัวเองมูลค่ารวมประมาณ3ล้านบาทซึ่งพนักงานได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับข้อกฎหมายอันเกิดจากการกระทำผิดของผู้ประกอบกิจการโรงแรมนางสาวกุลธนาพึ่งพินผู้ช่วยผู้จัดการร้านขายของที่ระลึกกล่าวว่าวันนี้ที่เดินทางมาพร้อมกันเพื่อขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งปิดกิจการถาวรเนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมขาดไปแล้ว2เดือนซึ่งตามกฎหมายหากเกิน2เดือนจะต้องมีการพิจารณาขออนุญาตใหม่ทั้งหมดซึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปีและจากสภาพโรงแรมณปัจจุบันไม่สามารถที่จะฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพที่พร้อมเปิดให้บริการได้ซึ่งหากจะปรับปรุงเชื่อว่าจะต้องใช้เงินหลายร้อยล้านบาททางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังจากรับเรื่องแล้วต้องมาพิจารณาตามข้อกฎหมายว่าจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนักงานได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนกระบวนการด้านแรงงานได้มีการดำเนินการถึงชั้นศาลขณะที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเข้าไปกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลส่วนประเด็นนี้กรณีที่โรงแรมไม่ได้ขอต่อใบอนุญาตขณะที่พนักงานยังคงสภาพหากมีการปิดกิจการอย่างชัดเจนพนักงานจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงานในส่วนนี้จะต้องนำมาพิจารณาตามข้อกฎหมายได้อย่างไรเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างไรก็ตามจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ